นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตสูสังลัพพะเตปัญญันติอิธัมมิกถาณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเป็นปกิณกเทศนาพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาในคราวครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันเมืองสาวัตถีก็วันนั้นพระองค์เข้านิโรธสมาบัติแล้วก็ทุกคนอยากจะมาใส่บาตรพระองค์นั่นเลยก็มารออยู่เป็นแถวก็มีพระเจ้าประเสนธิพวกเจ้าฟ้าทั้งหลายพวกเศรษฐีทั้งหลายก็พากันมารอหรือพวกข้าบดีทั้งหลายก็พากันทำอาหารอย่างปราณีตมารอมีมหาทุกตะคนหนึ่งคนยากจนที่สุดเลยไม่มีอะไรจะกินก็ปกติก็กินได้ลำได้ลำลำมาผสมน้ำก็ขยำให้เหนียวติดกันแล้วก็ห่อใบลักแล้วปิ้งไฟให้สุกก็ได้มาแค่นั้นน่ะก็จะมาใส่บาตรพระเจ้าบ้างก็บัณฑิตเขาบอกว่าธรรมดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงโปรดคนเข็นใจทั้งนั้นแหละให้ไปรอครับเผื่อจะเป็นบุญของเธอพระองค์เสด็จลงมาก็รับบาตรมหาทุกตะซึ่งเอาลำขยำน้ำแล้วก็ปิ้งห่อใบลักปิ้งนั่นแหละแล้วก็ไม่รับของคนอื่นแล้วพระองค์ก็เสวยเหมือนกับอาหารอมฤตหมายความว่ากินแล้วไม่ตายท่านเสวยอร่อยอร่อยสาเหตุที่พระองค์ทรงอร่อยทุกอย่างเพราะว่ามีเส้นรับรสอาหาร 1,000 เส้นที่ลิ้นของพระองค์เนี่ยเล็กได้ใหญ่ได้เวลาใหญ่เอาออกมาเนี่ยเอามาปิดหน้าผากตัวเองได้แล้วก็เล็กเหมือนเนี่ยก็ลิ้นธรรมดาสวยพระกายอาหารอันนั้นอร่อยเสร็จชาวบ้านก็พากันร่ำลือว่าโอ้พระองค์ไม่ทรงรังเกียจเลยแล้วก็พระเจ้าประเสริฐที่บอกขายไหมบุญเธอเนี่ยฉันจะให้ร้อยกหาปณะแบ่งบุญให้ฉันมั่งเอาเศรษฐีคนอื่นก็ว่าให้200ขึ้นราคาประมูลกันขึ้นไปจนกระทั่งถึงได้ทรัพย์มากกว่า80โกดคือถึง100โกดก็มหาทุกตาบอกขายไม่ได้บ้างละบุญเนี่ยเดี๋ยวต้องไปถามพระพุทธเจ้าดูก่อนก็เข้าไปกราบพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลาเนี้ยมีคนมาขอซื้อแบ่งบุญเนี่ยข้าพุทธเจ้าจะขายได้ไหมเนี่ยพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าว่าขายไปเถอะยิ่งขายยิ่งได้มากก็เลยเขาก็มาประมูลกันจนกระทั่งได้ร้อยกว่าโกดปกติเศรษฐีเนี่ย40โกดมหาเศรษฐี80โกดนี่เลยกว่าเลยกว่า80โกดเป็นร้อยโกดตกลงขายให้เศรษฐีร้อยโกดพระราชาก็เลยแต่งตั้งให้เป็นอัครมหาเศรษฐีใหญ่กว่ามหาเศรษฐีอีกคราวนี้ภิกษุก็มาคุยกันว่าโอ้น่าอัศจรรย์นะพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงรังเกียจอาหารของคนยากจนเลยพระพุทธเจ้าเดินมาก็ถามว่ากายนุฏฐะภิกเวเอตระหิสันนิสินนาภิกษุทั้งหลายพวกเธอนั่งคุยกันด้วยเรื่องอะไรภิกษุก็กราบทูลให้ทรงทราบว่าคุยเรื่องที่พระองค์ไม่รังเกียจอาหารนะเหมือนกับ
พอเปียกเจอปลาแล้วมันหลบใหญ่ทรงเสวยหมดหรือพระใจสวนเนี่ยเจอปลาเข้าไม่เคลียร์เลยทรงเสวยทรงบอกไม่ใช่เฉพาะชาตินี้เท่านั้นเราเคยสงเคราะห์มหาทุกขตาเนี่ยแม้ในชาติก่อนเราเคยเกิดเป็นเทวดาอยู่บนต้นละหุงเป็นลูกเทวดาคนก็เข้าคิวกันเป็นแถวเอาอาหารไปถวายลูกเทวดาไม่ถึงคิวเขาสักทีนึงเขาก็คิดในใจว่าอยากนั้นเลยเรากลับเอาไปกินเองดีกว่าลูกเทวดาที่รักอาศัยต้นละหงก็ปรากฏตัวขึ้นมาบอกมหาทุกตะเนี่ยอาหารเธอน่ะจงเอามานี่ก็อาหารอย่างเดียวกันเลยคือลำขยำน้ำห่อใบลัดปิ้งแล้วลูกเทวดาก็เสวยพระกยาหารนั้นทำให้เกิดความปลาปลื้มใจแก่มหาทุกตะและมหาทุกตะก็ตั้งแต่นั้นมาก็ทำมาหากินก็มีโชคมีลาภร่ำรวยขึ้นมาแม้ในชาติเก่าก่อนพระองค์ก็ไม่รังเกียจอาหารที่ว่าปาณีตหรือไม่ปาณีตแต่คนนำมาด้วยศรัทธาพระองค์ไม่ได้รังเกียจก็เหมือนพวกเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นผู้รับทานเพราะฉะนั้นแม่ครัวก็ทำอะไรให้กินเขากินไปแค่นะแต่บางคนแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ทำเป็นกลางกลางน้ำพริกปลาก็ไม่ค่อยมีน้ำพริกน้ำปลาด้วยก็พอฉันไปได้เรื่องนี้เป็นการเตือนให้พวกเรารู้ว่าไม่ควรทำตนเป็นคนเลี้ยงยากมีอะไรเข้ามาถวายอะไรก็ให้เป็นคนเลี้ยงง่ายแล้วก็กินให้อิ่มๆไปวันๆหนึ่งเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้